กระทรวงภายในได้ประกาศแต่งตั้งซับโซนพนักงานฮับหน้าที่ใหม่ขันกลมขันห้องการเพื่อฮับใส่ในเวียกงานระยะใหม่ในเมื่อวานนี้11สิงหาคม2021อยู่กระทรวงภายในได้ประกาศจัดตั้งซับโซนพนักงานฮับหน้าที่ใหม่ขันกลมขันห้องการโดยการเข้าร่วมโครงทานท้องจันทร์มณีไซเลขาคณะภาครัฐมนตรีกระทรวงภายในมีบรรดาสหายในคณะประจำภาคและพนักงานอ้อมข้างกระทรวงภายในเข้าร่วมท่านบุญยงศรีสุพรรณหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและพนักงานได้ผ่านดำรัสของท่านนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานฮับหน้าที่ใหม่คือแต่งตั้งท่านนางวิไลทนสุนทรไสยมงคลเป็นหัวหน้าห้องการกระทรวงภายในท่านสุริวรรณออนตาวงเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการบริหารรัฐท่านบุญจันทร์นิยวงเป็นหัวหน้ากลุ่มปกครองท้องถิ่นท่านสิงห์ทวรดาลวงเป็นหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองนัตกรและแต่งตั้งท่านท้องสวรรค์ปัญญาและแต่งตั้งท่านท้องสวรรค์ปัญญาวิจิตรเป็นหัวหน้ากลุ่มประเมินผลและพัฒนานัตกรในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านท้องจันทร์มณีไซได้กล่าวว่าการประกาศจัดตั้งโครงกระทรวงภายในในครั้งนี้มันมีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอเป็นการยั่งยืนถึงการปฏิบัติตามทิศที่นำของพรรคและรัฐบาลโดยเฉพาะก็แม่นการจะตั้งปฏิบัติตามมติคำสั่งกฎหมายดำรัสและระเบียบการเกี่ยวกับเรื่องงานพนักงานให้เข้มงวดทางหับประกันความถูกต้องและเป็นเอกภาพกันทั้งเป็นการหับประกันลักษณะสืบทอดเปลี่ยนแทนต่อเนื่องในเฉพาะหน้าและยาวนานเพื่อยกสูงคุณภาพของเรื่องงานพนักงานและทันแถวพนักงานนำพาคุ้มครองสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการเคลื่อนไหวเรียกงานของแขนงการภายในให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อกับการแต่งตั้งการซับซ้อนพนักงานถือว่าเป็นเรียกงานหนึ่งที่อยู่ในเรียกงานปกติคณะพักคณะน้ำขันถึงได้เอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อกับเรียกงานดังกล่าวพร้อมทางให้เรียกงานดังกล่าวนี้ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นกว่าเก่า